بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้นะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคุยให้เคลียร์นะครับผมเองนะครับมาดำเนินรายการแทนอาจารย์สุไลมานมัญญาซิซึ่งติดภารกิจนะครับที่จังหวัดตราดนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็สัปดาห์ต่อไปก็น่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องได้เหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยให้เคลียร์ในวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่แล้วเพราะว่าเราได้คุยกันนะครับใน อาจารย์สุไลมานอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับว่าเราจะคุยกันแบบเป็นต่อเนื่องไปเลยนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์มานะครับว่าสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่นะครับจนกระทั่งครั้งที่แล้วนะครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยอีกนะครับว่าเรื่องชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในสุสานหรือในอาลัมบาร์ซักหรือในกูโบสที่เราจะเรียกกันเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ศัพท์ทางแบบใดชีวิตในอาลัมบาร์ซักนะครับก็คือหรือว่าโลกของชาวกูโบสนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นภาษาไทยชีวิตหลังความตายชีวิตในสุสานนะครับที่เรารู้จักกันนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับว่าเราจะคุยในหะดีษที่มีความสำคัญที่สุดในเรื่องนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับของเรื่องนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราคุยเรื่องนี้แล้วไม่พูดถึงหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คำพูดของเราทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาจจะเกิดความบกพร่องก็ได้เพราะว่าหะดีษบทนี้จะฉายภาพให้กับพี่น้องได้เห็นทั้งหมดนะครับว่าเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็ตกลงที่คุยกันมาเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรก็ยืนยันกับพี่น้องในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าที่เราพูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นไอ้มุนเรฟนะครับคำว่าไอ้มุนเรฟก็คือเป็นเรื่องเล่นลับซึ่งสติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่สามารถที่จะพี่น้องไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์พี่น้องไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยการทดลองพี่น้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทฤษฎีใดก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นความเชื่อที่เราเรียกว่าหลักอะกีดะห์หลักที่ผูกยึดติดใจของมุสลิมไว้ทุกคนว่ามุสลิมทุกคนมุมินทุกคนที่ยืนยันไม่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับต้องเชื่อเรื่องนี้ต้องมีอะกีดะห์แบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้เขาไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เขาไม่นับว่าเขาเป็นบุคคลหนึ่งในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยในหะดีษที่สำคัญมากเราเรียกว่า เราจะพูดถึงชีวิตหลังความตายในตอนที่สองหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้คือหะดีษของท่านบารออิบนุอาซิบรอดิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งคงจะคุยกันเอ๊ะทำไมต้องหยิบยกหะดีษบทนี้เพราะว่าผมไปดูตามที่ผ่านมาในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับน้อยครั้งนะครับที่เราจะได้ยินหะดีษบทนี้คืออาจจะได้ยินหยิบยกจากตรงนั้นมาตรงนี้มาวันนี้เนี่ยนะครับวิทยากรของเราเนี่ยท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยเนี่ยจะได้ฉายภาพให้กับพี่น้องเห็นแบบเต็มๆไปเลยเขาเรียกว่าเต็มตัวเลยว่าหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับและคนอื่นๆนะครับแล้วก็ในรีวายะห์ที่อิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนอยู่ในซอฮีห์บุคอรีอยู่ในซอฮีห์มุสลิมท่านเชคอัลบานีรอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหเรามาคุยกันในประเด็นที่ว่าเป็นไอ้มุลเกฟนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับและพบวิทยากรที่จะพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับว่าเรื่องอิลมุลเกฟเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทฤษฎีใดด้วยการทดลองใดนี่เป็นหลักความเชื่ออะกีดะห์ของมุสลิมซึ่งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งได้มาจากอัลกุรอานนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เราได้อ่านกันทั้งในละหมาดนอกละหมาดนะครับและเหล่าบรรดาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดก็คือคำพูดการกระทำการยอมรับนะครับการ
จรรยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของนักวิชาการศาสตร์ด้านหะดีษที่เขาบอกว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษซอฮีหะหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษฮะซันซอฮีหะแปลว่าถูกต้องฮะซันแปลว่าหะดีษที่ใช้ได้นำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานในเรื่องของอะกีดะห์เพราะฉะนั้นวันนี้คงจะเขาเรียกว่าคือเราพยายามต้องการที่จะให้เรื่องของเราเนี่ยนะครับหรือการนำเสนอของเราเนี่ยเป็นวิชาการจริงๆไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งใดๆหรือมีการส่อเสียดการเสียดแทงการรู้สึกว่าไปในทางเชิงล้อการเมืองหรือว่าเชิงคณะนั้นคณะนี้อะไรหรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มย่อยอะไรประมาณนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เป็นอะคาเดมี่ก็คือเป็นความรู้จริงๆที่พี่น้องสามารถหยิบยกได้นะและพี่น้องสามารถเอาไปบอกต่อหรือพี่น้องเอาไปมาย้อนดูต่อไปเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นความรู้ที่มาจากบทเรียนจริงๆแต่เราก็ต้องการถ่ายทอดให้พี่น้องได้สนใจนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะเป็นคำพูดของผมที่ล้อเล่นบ้างนี่ก็อันนี้พี่น้องก็ไปตัดออกได้นะครับวันนี้นะครับวิทยากรที่ร่วมรายการที่จะคุยเรื่องหะดีษท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานี่นะครับก็วิทยากรประจำรายการอยู่แล้วนะครับของรายการคุยให้เกียรติท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยพบกับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมซุมอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความเจริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะต้องประสบนะครับเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่ากุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาตทุกชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสกับความตายและชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีนั้นได้อยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาซอบะห์นะครับที่กุบูรอันบาเกียะซึ่งถือว่าสิ่งที่จะกล่าวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องประสบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้จักที่จะเตรียมตัวนะครับเพราะวันนี้เวลานี้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราสามารถที่จะออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่อายันที่การกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจได้จากร่างของเราเราจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะหวนกลับมาทำในสิ่งที่เราได้เคยละทิ้งหรือไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาทำในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะครับในหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ยะฟัรได้บอกนะครับว่าหะดีษบทนี้ของท่านนบีนั้นถือว่าเป็นอุมดะห์นะครับหรือถือว่าเป็นหะดีษที่เป็นแม่บทที่ถ่ายทอดภาพของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับในขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างนะครับอาจารย์ครับจะซักมุลลอฮ์ค่อยรอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดคุยเรื่องหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็อยากจะแนะนำเล็กน้อยนะครับว่าให้พี่น้องได้รู้จักท่านบะเราะห์เพราะว่าเป็นซอฮาบะห์ที่อาจจะถ้าเราไม่ได้ยินชื่อก็ในภาษาบ้านเราก็อาจจะโนเนมแต่คำว่าซอฮาบะห์ไม่มีคำว่าโนเนมอยู่แล้วนะแม้กระทั่งคำว่ารอยูลุนก็ยังนับถือว่าเป็นซอฮาบะห์แล้วก็ซอฮาบะห์ก็จะมีความประเสริฐมากกว่าคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ถือเป็นเกียรติอันสูงส่งของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบนี่นะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในศาสตร์หะดีษนี่นะครับเขาก็ได้เวลาพูดถึงท่านบะเราะห์ก็จะนึกถึงหะดีษบทนี้แหละนะครับถ้าเราเกิดพิมพ์เข้าไปใน Google นะขอโทษนะเข้าพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตใน Google อะไรเนี่ยนะครับพิมพ์ชื่อท่านบะเราะห์ถ้าใครพิมพ์ชื่อภาษาอาหรับได้หรือภาษาไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเราพิมพ์ชื่อเข้าไปเนี่ยนะครับบะเราะห์อิบนุอาซิบแล้วกดเสิร์ชนี่นะครับ
แล้วก็จะขึ้นทันทีทันใดเลยก็คือหะดีษบทนี้ซึ่งถือเป็นหะดีษที่โด่งดังแล้วก็เป็นหะดีษที่เหมือนที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นอุมดะเป็นแม่บทนะครับของเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความตายนะครับชีวิตหลังความตายนะครับท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบพ่อของท่านดังที่เรารู้จักกันก็ชื่อท่านว่าอาซิบนะครับนักวิชาการประวัติศาสตร์ก็นับว่าท่านอาซิบนั้นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่เจอท่านนบีก็ตามนะครับเพราะว่าท่านนบีอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านอาซิบก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านบะเราะห์เนี่ยนะครับเป็นเด็กนะครับที่เป็นเยาวชนของท่านนบีนะครับแล้วก็รับอิสลามนะครับเขาเรียกว่าท่านเกิดก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์10ปีด้วยกันอายุของบะเราะห์อิบนุอาซิบถ้าจะนึกไม่ออกนะก็อายุไล่ๆกับอนัสบินมาลิกอนัสบินมาลิกบะเราะห์อิบนุอาซิบนี่นะครับก็จะอยู่ในตระกูลของอันนัจญาตนะครับแม่ของท่านนะครับเป็นนัจญาตก็คือตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางด้านแม่เช่นเดียวกันนะครับท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบเนี่ยนะครับเป็นชาวอันซอรนะครับแล้วก็เป็นอัลอาสนะครับก็คือตระกูลอาซีนะครับอาสก็ในมะดีนะห์ก็จะมีเผ่าใหญ่ๆอยู่2เผ่าก็คือคอสรอจแล้วก็เผ่าอาสนะครับท่านบะเราะห์เป็นเผ่าอาสนะครับโดยที่ท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบเนี่ยนะครับอายุก็พอท่านนบีเนี่ยมาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับบะเราะห์ก็อายุประมาณ10ขวบ11ขวบอายุไล่เลี้ยงกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คืออานัสบินมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับท่านบะเราะห์เนี่ยถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ท่านนบีเนี่ยเอ็นดูอีกคนหนึ่งแล้วก็จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีแล้วก็จะคอยรับใช้ดูแลดังเช่นอานัสบินมาลิกแล้วก็ซอฮาบะห์คนอื่นๆด้วยนะครับก็คือเรียนรู้กับท่านนบีได้เห็นท่านนบีได้รับรู้ถึงจรรยามารยาทได้รับรู้ถึงวิชาความรู้นะครับและได้ท่องจำรายงานหะดีษมากมายด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่หะดีษบทนี้แต่ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยก็จะเป็นหะดีษที่ยาวแล้วก็ท่านบะเราะห์เนี่ยได้ท่องจำจากท่านนบีและก็รายงานให้กับเราฟังนะครับก็ถือว่าท่านบะเราะห์เนี่ยนะครับได้บอกในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์บอกว่าฉันเนี่ยได้รับอิสลามก่อนหน้าที่ท่านนบีจะมาแล้วซึ่งการรับอิสลามของบะเราะห์อิบนุอาซิบก็คือมาจากพ่อก็คืออาซิบเนี่ยนะครับท่านอาซิบเนี่ยรับอิสลามจากมุสอับบินอุเมรนะครับบุคคลที่มาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่อันอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คร่าวๆกับประวัติของบะเราะห์อิบนุอาซิบเพื่อให้พี่น้องได้รู้จักซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่เขาเรียกว่าแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่เด็กก็อนุญาตให้ท่องจำหะดีษแล้วก็รายงานจากท่านนบีอย่างแม่นยำด้วยนะครับไม่ได้รายงานแบบว่าเขาเรียกว่าจำบ้างลืมบ้างไม่ใช่อย่างนั้นจดจำทุกถ้อยคำจากท่านนบีอย่างแม่นยำที่ท่านนบีนั้นได้จะเอ่ยถึงหะดีษบทนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้ฉายภาพไปยาวๆสักนิดนึงเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ฟังบางคนอาจจะได้ฟังเป็นครั้งแรกนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ผมเชื่อผมเองเนี่ยนะครับบางทีผมเรียนเนี่ยผมยังไม่ได้เรียนหะดีษบทนี้แบบทั้งบทเลยใช่ไหมคือเราเรียนเป็นบางช่วงบางตอนเวลาจะหยิบยกเรื่องนี้เราก็จะหยิบท่อนนี้มาคุยเวลาหยิบยกเรื่องนี้เราก็จะหยิบท่อนนี้มาคุยโดยที่เราไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นหะดีษบทเดียวกันของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบเราก็จะได้รู้ว่ามาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่นะได้จดจำหะดีษของท่านนบีแล้วก็ท่องจำรายงานให้กับเราฟังเนี่ยชนิดที่ว่าทุกถ้อยคำนะครับทุกถ้อยคำเพื่อเป็นการยืนยันว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่ท่องจำเป็นบุคคลที่ได้จดจำและนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ที่ได้ผ่านกระบวนการรายงานนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับมิได้หมายความว่าเป็นหลักการที่เพ้อเจ้อแล้วก็มานั่งเขียนนั่งเทียนเขียนกันไปเองอะไรประมาณนี้นะครับเราเนี่ยนะครับได้ท่องจำเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้จดจำได้ท่องจำจนกระทั่งถึงยุคแห่งการบันทึกก็คือรีวายะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดไอ้รีวายะที่จะคุยกันหน่อยนะ บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของท่านก็คือบุคคลที่มาหลังจากท่านนบีเนี่ยประมาณเกือบ200ปีนะครับในสมัยก่อนก็ผ่านกระบวนการท่องจำเพราะคนสมัยก่อนก็จะมีอัลเลาะห์ก็จะให้ความพิเศษว่าเขามีการจดจำที่แม่นยำ
พอถึงยุคนึงที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจดจำเนี่ยมันเยอะขึ้นเขาก็สามารถมาถึงกระบวนการท่องจำเพื่อให้พี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะมองว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตกลงไม่เปลี่ยนกันเลยเหรอไม่เปลี่ยนแปลงเหรอศาสนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันนั้นหรือใช่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะยุคแรกแต่เขาไม่ได้ปล่อยช่วงเวลาดังกล่าวไว้นานนะครับไม่ได้หมายความว่าผ่านไป400ปีถึงจะมาบันทึกนะครับเมื่อทุกอย่างกระบวนการเนี่ยหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยในหลักการเขียนเนี่ยมันมีอุปกรณ์มากขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มการบันทึกที่เขาเรียกว่าที่ถูกต้องแล้วก็ผ่านการตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยในวันนี้จะเป็นการอุปโลกหลอกลวงยกแม่น้ำทั้ง5ยกเมฆมาคุยไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาและเป็นเรื่องที่ เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้จดจำจากท่านนบีได้ผ่านเหล่าบรรดาตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่บันทึกหะดีษอิหม่ามอะห์มัดและหะดีษบทนี้ก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็อยู่ในซอฮีห์บุคอรีอยู่ในซอฮีห์มุสลิมและนักวิชาการในยุคสมัยเราก็คือนักหะดีษที่เป็นในสมัยที่พวกเราทุกคนอยู่กันเนี่ยนะได้เห็นหน้าค่าตาได้ยินชื่อได้ยินเสียงเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหนะครับก็อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์เริ่มเลยอินชาอัลลอฮ์จะได้ไม่เสียเวลาพี่น้องเผื่อว่าอินชาอัลลอฮ์ผ่านไปวันนี้จะได้จบหะดีษจะยาวจำแล้วอดทนหน่อยนะฮะยะซากัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะก็ค่อยๆพูดกันนะค่อยๆกันอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์เชิญครับผมอยากที่จะนำเสนอในบางแง่มุมนะครับของชีวประวัติของท่านบะรออิบนุอาซิบนิดนึงนะครับว่าท่าน เป็นเหมือนกับบุคคลที่ท่านอาจารย์ยะฟัรได้บอกนะครับว่าเป็นซอบะห์ผู้เยาว์นะครับท่านรับอิสลามเนี่ยอายุประมาณ10กว่าปีบางเรียกว่าประมาณ12ปีนะครับเพราะว่าในสงครามบะดัรนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปีที่2ของการอพยพของท่านนบีเนี่ยท่านบะรออิบนุอาซิบเนี่ยก็เสนอตัวที่จะทำสงครามอัลลอฮุอักบัรนี่เด็กบ้านเรา12 13ปียังไม่รู้เรื่องรู้สาเลยนะแต่ท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยด้วยกับความกล้าหาญด้วยกับการได้รับการอบรมจากท่านนบีเนี่ยท่านเสนอตัวที่จะไปร่วมทําสงครามกับท่านนบีแต่ท่านนบีก็ปฏิเสธเพราะถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับจนกระทั่งมาถึงปีที่3ของฮิจเราะห์คือสงครามอุฮุดท่านบะรอก็ได้รับโอกาสร่วมทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและท่านก็ทำสงครามร่วมกับท่านนบีเนี่ยเป็นจำนวน14หรือ15ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีและในยุคสมัยของท่านคอลิฟะห์อุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยนะครับหลังจากการที่ท่านอุสมานได้ถูกลอบสังหารนะครับท่านบะรออิบนุอาซิบก็ได้เดินทางไปอยู่ที่เมืองกูฟะนะครับและอยู่ร่วมกับท่านอาลีบินอบีตอเลบและก็ท่านเสียชีวิตที่นั่นนะครับเสียชีวิตที่กูฟะเสียชีวิตที่กูฟะนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอิรักปัจจุบันร่างของท่านก็ถูกฝังอยู่ที่นั่นท่านบะรออิบนุอาซิบเนี่ยนะครับได้รายงานหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นจำนวน304หะดีษด้วยกันก็เหมือนที่อาจารย์ยะฟัรบอกนะครับว่าบรรดาซอบะห์เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่โนเนมคือโนเนมสำหรับเราแต่สำหรับบุคคลผู้ที่เป็นนักวิชาการเนี่ยโอ้ซอบะห์แต่ละคนไม่โนเนมเลยไม่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักนะครับในฮะดีษบทนี้เช่นเดียวกันเนี่ยในการรายงานของท่านบะรอได้กล่าวนะครับว่ากุนนาฟียานาซะตินนะครับเราได้เคยอยู่ร่วมในการละหมาดยานาซะหรือในการฝังนะครับในบางรีวายะห์บอกนะหรือบางสายรายงานบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับจากชาวอังซอร์นะครับ คำว่าชาวอังซอร์ก็คือเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่บอกถึงว่านั่นคือคนที่เป็นเชื้อสายอัลส์และก็คอรอดเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดบอกคือเป็นชาวเมืองมาดีนะนะครับฟีบากีอินกอร์กอตบางคนบอกไอ้คำว่าบาเกียเนี่ยเรารู้จักก็คือกูโบบาเกียที่ปัจจุบันเนี่ยก็เราเห็นนะครับที่เป็นกูโบที่กว้างขวางกอร์กอตคำว่ากอร์กอตเนี่ยเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุโบบาเกียจะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้กุโบบาเกียนี่โล่งไม่มีอะไรเลยนะครับต้นไม้อันกอรกอต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าในอาคิรซะมานเนี่ยบรรดายะฮูดีจะไปหลบหลังต้นไม้คือไปหลบหลังก้อนหินหรือต้นไม้ประเภทอื่นต้นไม้ประเภทอื่นก็จะกล่าวว่ายะฮูดีมาหลบอยู่ที่นี่มุสลิมมาสังหารมาจัดการยะฮูดีนะครับยกเว้นต้นไม้ต้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ของยะฮูด
ซึ่งเราก็อย่าลืมนะครับว่าในเมืองมะดีนะห์เองเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะมุสลิมมันก็มีพวกยะฮูดอาศัยอยู่นะครับพวกยะฮูดีอาศัยอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ถูกขับไล่นะครับพวกยะฮูดีก็จะปลูกต้นไม้กอรกอดเอาไว้เป็นอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าพี่น้องได้เดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันก็เห็นว่ามีการปลูกต้นไม้กอรกอดตัวนี้อยู่นะครับคืออาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์จะได้เข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้การขับไล่เนี่ยก่อนที่จะถึงวิธีการขับไล่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำสัตยาบันในการรับอิสลามนะครับว่าเพราะในขณะที่ประเทศรัฐอิสลามได้ปกครองเนี่ยท่านนบีได้ปกครองก็พยายามเผยแพร่ศาสนานะครับสำหรับคนที่รับอิสลามเขาก็จะได้อยู่ในที่เดิมในแผ่นในสถานที่เดิมคือได้ครับคนที่เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมก็ได้รับสิทธิแต่นะครับแต่ถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องขยับขยายออกไปแต่ว่าก็ทำสัตยาบันเช่นเดียวกันว่าจะจ่ายซวยหรือว่าตัวเองจะอยู่จะได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ได้มีข้อคุ้มครองจากมุสลิมอะไรประมาณนี้เผื่อพี่น้องหลายคนเอ๊ะขับไล่กันอีกแล้วคือจริงๆไม่ใช่ขับไล่คือสาเหตุเพราะว่าพวกยะฮูดีเนี่ยบิดพริ้วในสัญญานะครับที่ทำกับก็หลายเรื่องมาประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับจริงๆแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับเชคที่สอนเนี่ยอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับในกุลียะห์หะดีษของท่านอาจารย์ชะฟัดอาจจะเป็นแค่บางส่วนแต่กุลียะห์ดาวะของผมเนี่ยโอ้โหเอาหะดีษตรงนี้มาทั้งต้นเลยแล้วอธิบายทีละจุดทีละจุดจุดนะครับฟาตานะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เรากำลังรอเพื่อที่จะฝังร่างของชายชาวอันฟอสเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มานะครับฟะกออาดะวะกออัตนาฮอละฮูท่านนบีพอมาถึงเนี่ยท่านนบีก็นั่งลงนะครับพวกเราก็ไปนั่งล้อมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลักษณะเนี่ยท่านบะรอได้กล่าวนะครับว่ากะอันนาอะลารูซินาอัตตอยรอการที่เรานั่งรอบๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกับบนศีรษะของเราเนี่ยมีนกมาเกาะอยู่เป็นการเปรียบเทียบถึงความนิ่งนะครับการเอาใจใส่เพื่อที่จะรับฟังในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกก็ไม่บินหนีไปไหนอะไรไม่บินหนีเหมือนเป็นต้นไม้อะเป็นต้นไม้นะครับวะฮุวะยุลฮัดุละฮูซึ่งขนาดนั้นเนี่ยหลุมฝังศพเนี่ยยังขุดไม่เสร็จนะครับยุลฮัดเนี่ยแปลว่าหลุมฝังศพเนี่ยถูกขุดแล้วก็ขุดเป็นลูกหลุมคือเวลาเราขุดหลุมฝังเนี่ยมันจะมี2ลักษณะใช่ไหมอาจารย์ยาฟาร์คือขุดลงไปตรงๆนะครับขุดอีกแบบหนึ่งก็ขุดเป็นลูกหลุมแซะข้างแซะข้างแล้วก็เอาไม้ยัดไปวางตรงนั้นเนี่ยก็เอาฝาปิดอะไรก็วางไปอะไรประมาณนั้นนะครับพอท่านนบีมาถึงขณะที่หลุมฝังศพกำลังขุดอยู่เนี่ยท่านนบีที่มือของท่านนบีเนี่ยในบางรีวิวบอกว่ามีไม้เล็กๆท่านนบีก็เอาไม้เนี่ยตีไปที่พื้นนะครับตีไปที่พื้นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับสภาพของท่านนบีมีความโศกเศร้าซอฮาบะห์กล่าวแบบนี้นะครับและท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับว่าอะอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีซะลาซะมะรอตินท่านนบีก็กล่าวให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าขอฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนะครับเพราะนั้นหะดีษบทนี้จึงเป็นหลักฐานว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในอะลัมบัรซักหรือในหลุมฝังศพเนี่ยมันมี2ลักษณะ1คือการลงโทษและ2คือการตอบแทนเรียกว่านาอิมนะครับคือการความสุขและก็ความทุกข์เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ในรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยอฟัดก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นความเชื่อของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ว่าขณะที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพหรือหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลการตอบแทนนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีกล่าวดูอาบทนี้3ครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่ามันเป็นซุนนะมันเป็นซุนนะให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับเวลาที่เราต้องการจะขออะไรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรากล่าว3ครั้งและจะสังเกตได้นะครับว่าทุกดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยนบีชอบที่จะกล่าวเป็นเลขคี่คือกล่าว3ครั้งอย่างเช่นเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยที่มีโรคระบาดก
็มีการบอกในเรื่องของดุอาอย่างเช่นดุอาที่บอกว่าบิสมิลลาฮิลลาดีลายะดุรุมาอิสมีชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสสะมาวะฮุวัสสะมีอุลอะลีมเนี่ยท่านนบีก็ให้กล่าว3ครั้งคือกล่าวในตอนเช้าแล้วก็กล่าวในตอนเย็นนะครับเช่นเดียวกันซุนนะห์ของท่านนบีในเรื่องของดุอาเนี่ยก็คือในเรื่องของการกล่าว3ครั้งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นักวิชาการได้กล่าวจากหะดีษบทนี้ก็บอกว่าและก็ส่งเสริมให้มีการนะซีฮะมีการตักเตือนขณะที่มีความจำเป็นคือไม่ได้หมายความพอไปถึงกุบูรเวลาที่มีคนตายแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วก็สอนไม่ใช่ถ้ามีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะนบีเห็นหรือรู้ถึงสภาพของผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพ นบีก็เลยใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการสอนก็อันนี้ก็นิดนึงนะครับว่าก็ดังเช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับก็อนุญาตให้เราได้สั่งสอนได้นะในขณะที่อย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องสั่งสอนนะครับแล้วก็ส่วนดูอาที่เป็นมะซูรอทั้งหลายที่ท่านนบีนั้นได้อ่านก็อนุญาตให้เราได้อ่านในขณะที่เรานั้นเข้าหลุมฝังศพก็คือดูอาเยี่ยมกุโบร์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่านั่งแล้วก็รวมกันเพื่อที่จะอ่านบางเรื่องบางราวโดยที่เราเองคิดว่าน่าจะช่วยเหลือคนชาวกุโบร์ได้คือตอนนั้นเนี่ยที่ท่านนบีสอนประการแรกคือสอนคนเป็นก่อนสอนคนเป็นสอนคนเป็นที่นั่งอยู่ข้างบนหลุมก่อนนะครับว่าอิสตาอีซูท่านนอกจากที่ท่านนบีกล่าวแล้วในรีวายะของอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์เนี่ยในบางรีวายะของท่านนบีเนี่ยนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่าอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีนะครับในบางรีวายะบอกว่าท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ด้วยเถิดครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราต้องมีความสำรวมหลายคนเข้ากุโบร์ไม่ค่อยสำรวมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์พูดคุยกันเสียงดังพูดคุยกันเสียงดังคุยเรื่องดุนยาทั้งนั้นนะฮะ ก็ไม่สมควรครับขนาดที่มายัดอยู่ข้างหน้าที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะเรายังกล้าพูดเรื่องดุนยากล้าพูดเรื่องคือไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรในเรื่องนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งหนึ่งสมควรคือท่านต้องเข้ากุโบร์ด้วยความสำรวมสองเหมือนดังเช็คเช่นซอฮาบะในครั้งนี้เนี่ยเข้าไปเหมือนกับคนที่เป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะครับก็คือนกเนี่ยมาเกาะนึกว่าเป็นต้นไม้อย่างที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้พูดสองประเด็นที่สองก็คือว่าการที่เราจะอยู่ในกุโบร์เนี่ยแน่นอนนะครับเราจะยืนเราจะนั่งเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามใดๆแต่ว่าต้องรู้สึกสำรวมในการเข้าไปอยู่สองใช้ดูอาที่เป็นเฉพาะมะซูรอก็คือที่ถูกรายงานมาเท่านั้นไม่อนุญาตให้เราไปนั่งอ่านอายะบางอายะซูรอบางซูรอนะครับหรือกระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดคือรวมตัวกันรวมตัวกันนั่งกันมีศาลานั่งกันตรงที่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็พยายามที่จะกระทำในเรื่องบางอย่างว่าสามารถช่วยเหลือได้อันนี้เนี่ยนบีบอกว่าเขาเนี่ยไปแล้วแต่ท่านน่ะช่วยเหลือตัวท่านเองก่อนนะครับคือไม่ เหมือนที่อาจารย์จะฟัดบอกนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มีการอุตริหรือมีการกระทำเดี๋ยวอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์คือจะได้ไม่งงว่าคือคนทางบ้านก็จะนี่ไงเขานั่งกันอยู่ในกุโบร์นี่ไง คือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มีการกระทำในบ้านเมืองเราเนี่ย มันไม่ได้ปรากฏหลักฐานจากหะดีษที่ถูกต้องนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดกับพี่น้องได้รับฟังในวันนี้เนี่ยก็คือหะดีษที่ถูกต้องว่าขณะที่อยู่ในกุโบร์ขณะที่อยู่เขารู้สึกกันยังไงขณะที่กำลังจะฝังไมยิตใครควรจะขอดุอาให้กับใครอะไรอย่างนี้ครับพอท่านนบีกล่าวขอความคุ้มครอง3ครั้งเนี่ยซุมมะกอละนะครับท่านบะรอก็ได้รายงานถึงคำกล่าวต่อไปของท่านนบีนะครับว่าอินนัลอับดะอัลมุมินะท่านนบีเริ่มด้วยกับผู้ศรัทธานะครับบ่าวผู้ศรัทธานะครับอิซากานาฟีอิคบาลินมินัลอาคิเราะติท่านนบีบอกนะครับว่าบ่าวผู้ศรัทธาในวันที่เขาอิคบาลกำลังจะก้าวเข้าไปสู่โลกหน้าคือโลกอาคิเราะนะครับวังกีตออินมินัดดุนยาและออกจากโลกดุนยาตัดขาดจากดุนยานะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตคือท่านนบีเริ่มสำหรับผู้ศรัทธาด้วยกับโลกอาคิเราะก่อนนั่นหมายถึงว่าโลกอาคิเราะหรือโลกหน้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะเป็นที่พำนักอย่างถาวรของบุคคลผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในโลกดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับทางผ่านเพราะว่า
สำนวนของหะดีษเนี่ยเวลาที่ท่านนบีพูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยท่านนบีจะเริ่มจากโลกดุนยาก่อนจะแตกต่างนะครับเพราะนั้นจุดประเด็นเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันสอนเราว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยคือชีวิตที่จะต้องมุ่งหวังโลกอาคิเราะห์โลกหน้าโลกดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านนะครับวังกีทออิมินัดดุนยาอิงกีทอแปลว่าตัดขาดเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่ความตายมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยถูกตัดขาดชีวิตก็จะก้าวล่วงไปสู่โลกอาคิเราะห์ก้าวล่วงด้วยกับอะไรด้วยกับการงานที่เขาทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาคือเดี๋ยวพี่น้องจะได้อันเนี้ยที่อาจารย์พี่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะมันเป็นเริ่มต้นของวิญญาณจะออกจากร่างเพราะว่าจะได้เข้าใจว่านี่เรายังไม่ลงกุโบนะฮะที่ส่วนเนี้ยพออันตอนแรกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงป่วยตอนเนี้ยกำลังจะตอนนี้จะคือวิญญาณจะออกจากร่างพี่น้องจะได้เข้าใจว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลงไปเริ่มต้นหะดีษส่วนนี้นะยังไม่ได้ลงไปอาจารย์นบีเราเชื่อต่อครับพอนบีพูดงั้นนบีก็บอกต่อถึงสภาพนะครับว่าขณะที่ผู้ศรัทธาเนี่ยกำลังนอนอยู่บนเตียง อยู่ในสภาพของความเจ็บป่วยในวันที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างเนี่ยนาซาลัตอิลัยฮิอัลมาลาอิกะตุนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมามาลาอิกะห์เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ใช่มาลาอิกะห์ตุลเมาท่านเดียวที่จะมาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์มาหลายท่านนะครับเพราะท่านนบีกล่าวนะครับว่ากะอันนาอะลาวูยูฮิมอัชชัมซะฮิมเนี่ยแสดงว่าเป็นดมีรหรือเป็นพหูพจน์นะครับจำนวนมาลาอิกะห์ที่มีจำนวนมากนะครับ3แล้วพูดง่ายๆมากกว่า3ซึ่งใบหน้าของมาลาอิกะห์เหล่านั้นที่ลงมาพบกับชีวิตของผู้ศรัทธาที่กำลังจะตายเนี่ยสภาพของเขาใบหน้ามีความสว่างสวยท่านนบีเปรียบใบหน้าเขาเหมือนกับดวงอาทิตย์ก็คือเป็นใบหน้าที่สว่างสวยเป็นใบหน้าที่ผ่องใสสดใสนะครับถามว่าภาพตรงนั้นเนี่ยมีใครเห็นไหมไม่มีแต่คนกำลังใกล้ตายเห็นนะครับคนกำลังใกล้ตายเนี่ยเห็นแต่คนรอบข้างไม่เห็นคนกำลังใกล้ตายเนี่ยจะเห็นอยู่สองส่วนครับก็แน่นอนนะเห็นครอบครัวตัวเองเนี่ยเห็นแน่ที่กำลังมาเยี่ยมกำลังมาให้กล่าวมูจาอะไรลาอิลาฮะอิลลอห์นะนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอะไรพวกนี้เนี่ยใกล้จะตายเนี่ยนะและอีกส่วนหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นมาลาอิกะห์เห็นมาลาอิกะห์มาลาอิกะตุลมอตแต่บอกใครไม่ได้นะอาจารย์มาลาอิกะห์มาดึงวิญญาณนะครับแล้วก็เหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่มาด้วยกับดังเฉกเช่นที่เราบอกว่าเหมือนกับแจ้งข่าวดีมาแจ้งข่าวดีนะครับเพราะคือมาลาอิกะห์เวลามาหาผู้ศรัทธาขณะที่จะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่านะท่านนบีบอกว่ามาอะฮุมนะครับสิ่งที่มาพร้อมกับมาลาอิกะห์สิ่งที่มาลาอิกะห์นำมาเนี่ยกะฟานุนมินอักฟานิลญันนะเป็นผ้ากะฟันที่ถูกนำมาจากสวงสวรรค์อัลลอฮุอักบัรนะครับวะฮานูตุนมินฮานูจินยันนะและเครื่องหอมเครื่องหอมไม่ได้มาด้วยกับผ้ากระฝันอย่างเดียวนะมาด้วยกับเครื่องหอมซึ่งเป็นเครื่องหอมจากสวรรค์นี่คือรางวัลนะครับรางวัลขณะที่เราชีวิตของเรากำลังจะออกจากร่างนะครับขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นสภาพนี้นะครับในวันที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างฟายาลาซูมินฮูมัดดันบะศอรมาลาอิกะห์เนี่ยก็มานั่งล้อมก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าคนอื่นนี่มองไม่เห็นหมอถือเครื่องไม้เครื่องมือจะช่วยก็มองไม่เห็นหรอกมาลาอิกะห์แต่คนที่กำลังใกล้ตายเห็นนะครับหมออยากที่จะดึงวิญญาอยากที่จะให้ชีวิตเนี่ยอยู่ต่อแต่ถึงอาจารย์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงก็อยู่ต่อไม่ได้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีการประวิงเวลาแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีนะครับฟายาลาซูมินฮูมันดันบาซอร์นะครับท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาลาอิกะห์จะมานั่งล้อมๆอยู่ไกลๆสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูซุมมายายีอูมาลากุลเมาตีแต่คนที่ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณก็คือมาลาอิกะห์ตุลเมาดึงวิญญาณออกดึงวิญญาณออกนะครับฮัตตายะยะลิซาอินดะรอซีมาลาอิกะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดึงวิญญาณจะมานั่งที่ศีรษะของคนตายมีใครเห็นไหมไม่มีแต่คนตายเห็นท่านนบีจึงบอกนะครับว่าวิญญาณเนี่ยจะถูกดึงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนและออกเพราะนั้นดูที่ตาคนตายตาเนี่ยจะเลือกเลือกขึ้นไปข้างบนเลือกขึ้นข้างบนนะครับคือวิญญาณจะถูกดึงจากล่างขึ้นข้างบนนะครับพอมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาลากุลเมาต์เนี่ยมานั่งอยู่ที่ศีรษะเนี่ย
ฟายากูลูก็จะกล่าวนะครับแก่ผู้ศรัทธาคนนั้นนะครับว่ายาอัยยะตุฮันนับซุนตอยยิบะนะครับหรือในบางที่ว่าบอกว่ายาอัยยะนับซุนมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่ดีนะครับหรือโอ้ชีวิตที่มีความสงบอุคโรยีอุคโรยีเนี่ยเป็นประโยคคำสั่งแปลว่าจงออกบอกใครบอกวิญญาณบอกวิญญาณของคนดีเนี่ยอุคโรยีอีลามักฟิรติมมินัลลอฮิวาริดวานจงออกไปสู่การอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงออกไปสู่ความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นการบอกสมมติเรานอนอยู่บนเตียงกำลังใกล้จะตายเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะมานั่งที่ศีรษะเราแล้วก็บอกว่าวิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกพูดเพราะด้วยนะจงออกไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์จงออกไปสู่การอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าการออกของวิญญาณจากร่างเนี่ยฟะตะคุรุยูตะซีลุกะมาตะซีลุลอัลกอดเราะตุฟีมินฟีอัสซิกอนะครับวิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับความง่ายดายเหมือนกับน้ำที่มันไหลออกจากปากของขวดปากของแก้วพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่ใกล้ตายเนี่ยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงกุลลุนัฟซินซาอิกอตุนมาคำว่าซาอิกอเนี่ยแปลว่าลิ้มรสแสดงว่าตอนวิถีวิญญาณออกจากร่างไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสองส่วนเจ็บปวดทุกคนเลยความเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดทุกคนแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เป็นมาตรวัดว่าผู้ศรัทธาไม่เจ็บปวดไม่เจ็บไม่ใช่คนปฏิเสธสบายบอะไรเงี้ยไม่ปวดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับผมเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองเนี่ยขณะที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตท่านก็เจ็บปวดกล่าวด้วยกับความเจ็บปวดนะครับอินนัสกะรอตินเมาอินนัลเมาตละสกะรอตนะครับคือท่านนบีกล่าวนะครับว่าหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์หรือบางรายงานบอกรายงานจากท่านหญิงฟาติมาห์เนี่ยกล่าวนะครับว่าข้างตัวของท่านนบีในขณะที่ท่านป่วยหนักในใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยมีภาชนะที่ใส่น้ำอยู่และท่านก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับไปสัมผัสกับน้ำลูบน้ำกวักน้ำขึ้นมาและก็ลูบไปที่ตัวแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอินนาลินเมาต์ละสกอรอดแท้จริงความตายเนี่ยมันมีความเจ็บปวดคือขนาดท่านนบียังมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับอัลลอฮุมะฮาวินอะลัยยะสกอรอตินเมาและนบีขอให้เราสอนให้เราขอดุอาด้วยเวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยนบีสอนว่าไงนบีสอนว่าโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้บรรเทาความเจ็บปวดจากความตายจากร่างของเราด้วยเพราะนั้นความตายเนี่ยทุกคนจะต้องเจ็บปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าหะดีษบทนี้กำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าวิญญาณของผู้ศรัทธาขณะที่ออกจากร่างเนี่ยจะออกด้วยกับความง่ายดายคือเหมือนเราเอาน้ำใส่ขวดแล้วก็ยกเทออกง่ายไหมออกง่ายเลยนะครับนิดนึงอาจารย์ฮามิดุลลอฮ์จะได้พี่น้องจะได้เข้าใจนะครับนักวิชาการอธิบายนะครับว่าคำว่าเขาเรียกว่าตาซีรุกามาตาซีรุนกอตรอตุมินฟิซิกอีกนะครับเนี่ยก็คือนักวิชาการบอกว่าให้เราดูว่าคำว่าวิญญาณที่ออกจากร่างด้วยความง่ายดายเนี่ยหมายถึงเวลาเราเปิดขวดน้ำนะสมมติว่าน้ำอาจจะครึ่งขวดแล้วก็เทออกเวลาตอนเทตอนมันจะถูกแรงโน้มถ่วงอะนะมันจะออกด้วยความรวดเร็วใช่ไหมจนกระทั่งหยดหนึ่งในหยดสุดท้ายที่อยู่ที่ติดอยู่ที่ขวดอะแล้วก็มันก็ค่อยๆไหลลงมาตรงนั้นเนี่ยคำว่ากอตระตาซีรุนกอตระก็คือกอตระนั้นก็คือหยดน้ำหยดสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงมาจนกระทั่งถึงปากขวดนี่แหละคือความหมายที่นักวิชาการเขาอธิบายว่าคือมันมีความนุ่มนวลลองดูหยดสุดท้ายของน้ำสิมันมีความนุ่มนวลมันมีความเชื่องช้าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบมันจะไม่ไหลแบบ
คือมันจะค่อยๆไม่ได้มีอะไรติดขัดคือมันไม่ใช่พรวดออกมาหรือมันจะค่อยๆนุ่มนวลเดินมาอย่างช้าๆจนกระทั่งถึงปากขวดงั้นพี่น้องไปเอาเลยเอาน้ำใส่ขวดแล้วลองเทดู ลองดูนะหยดสุดท้ายของท่านนั่นแหละนั่นก็คือวิญญาณของมุมินที่ดีที่จะออกจากร่างครับพอดีน้องให้สัญญาณอาจารย์วิบุลสุวันนี้เราอาจจะพูดหะดีษบทนี้ให้คืออาจจะไม่จบนะครับแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์อาจจะมาต่อในท่อนที่2ในครั้งที่2อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาพบกันในตอนที่2นะครับกับหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบกับเรื่องของชีวิตหลังความตายในตอนที่2ครับจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองเรื่องริดแฮร์ดิสติ้งอะแคเดมีซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์โทรศัพท์02-658-3800โรงเรียนศรัทธาชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563รับสมัครนักเรียนจบป.3เข้าศึกษาต่อชั้นสนวี1และตัมพีดี1ชั้นเตรียมภาษารับจำนวนจำกัดเรียนห้องแอร์และพักห้องแอร์คุณสมบัติอายุไม่ต่ำกว่า15ปีเพศชายและหญิงจบมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นฐานการเรียนอัลกุรอานเรื่องอื่นๆที่โรงเรียนต้องการสนใจสมัครได้ที่065-886-2000 065-886-3000เปิดรับถึงวันที่15มีนาคม2563อำนวยการสอนโดยอาจารย์อามีนเห็มเสริมและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนวัสซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญนะครับได้จากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องจริงที่ใครหลายคนไม่ค่อยอยากฟังอาจารย์ฮะบุลลอฮ์กลัวเรื่องจริงที่ใครหลายคนไม่อยากฟังนะครับแต่เราอยากเล่านะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นข้อคิดกับตัวผมเองและวิทยากรท่านอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยตลอดจนพี่น้องท่านผู้ติดตามรับชมทางบ้านนะครับจะได้กลับมาประมวล
หรือว่าทบทวนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับว่าให้เราได้ตระเตรียมเสบียงนะครับตลอดจนพยายามทำชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าจะได้เป็นดังเช่นที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์จะอ่านต่อไปในหะดีษบทนี้วันนี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่องชีวิตหลังความตายในตอนที่2นะครับแล้วก็อยู่ในหะดีษที่สำคัญมากเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในหัวข้อเรื่องนี้ถ้าผมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์เองเนี่ยนะครับได้โทรบอกผมเนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องนี้นี่สงสัยถ้าไม่คุยหะดีษบทนี้เนี่ยน่าจะไม่ครบถ้วนในการพูดคุยในเรื่องราวชีวิตหลังความตายเพราะเหมือนกับเป็นดังเช่นที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้เอ่ยนำในตอนต้นนะครับว่าเป็นอุมดะเป็นเหมือนแม่บทนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าวิทยากรท่านใดนะครับที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ก็คงจะต้องอาศัยหะดีษบทนี้การจากรายงานของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบนะครับเราจึงอยากจะนำฉายนะเรื่องนี้เรื่องที่ท่านบะเราะห์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยอย่างเต็มซีรีส์ไปเลยเต็มเขาเรียกว่าเต็มรูปแบบไปเลยนะครับอาจจะไม่จบในวันนี้ก็ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องจะได้ยินได้ฟังเป็นท่อนๆจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ประมวลจากหะดีษบทนี้นี่แหละนะครับหลายๆคนเวลาถามว่าเอ๊ะมีมาลาอิกะห์มาสอบสวนไหมเขาก็หยิบยกจากหะดีษบทนี้แหละแต่เขาไม่ได้บอกว่าหะดีษของใครแต่วันนี้พี่น้องจะได้เรียนหะดีษแบบว่าทั้งตัวบทเลยนะครับเรียกว่านี่คือเป็นการเรียนที่ถูกต้องนะอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์เขาเรียกว่าเรียนแล้วให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บางทีเรียนกันขัดขาดตอนขาดขาดให้หายมาพูดเรื่องนี้กระเตาะไปเรื่องนู้นเล่นไปเรื่องนั้นนะครับจนกระทั่งจับต้นชนปลายไม่ได้เราก็เลยอยากจะนำเสนอแม้ว่าหะดีษบทนี้จะยาวพี่น้องหลายคนอาจจะฟังแล้วจะเบื่อเพราะว่าบางทีบางคนก็พูดเรื่องความตายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเละไหลไปเรื่องการเมืองไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยเวลาอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์พูดเนี่ยผมอาจจะพูดในเรื่องที่เอ๊ะมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็อยากกระทุ้งกลับไปบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องคือเราจะทำอะไรเนี่ยพี่น้องมันจะต้องยืนอยู่บนตัวบทและก็หลักฐานนะครับซึ่งแล้วก็ตัวบทหลักฐานเนี่ยพี่น้องฟังผมดีๆว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ได้หมายความว่าผมสองคนจบมาดีนะแล้วเข้าถึงแค่สองคนพี่น้องไม่ได้จบมาดีนะก็เข้าถึงศาสนาของอัลเลาะห์ได้เพียงแต่ว่าพี่น้องอาศัยไต่ถามหน่อยนะไต่ถามหน่อยบางเรื่องราวในเรื่องดุนยานี่นะอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์นี่เล่าให้ฟังก่อนว่าเรานี่นะพยายามไต่ถามกลัวว่าเราเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับชีวิตของเราไต่ถามอย่างละเอียดละออไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อเสียข้อเอาง่ายๆอาจารย์อย่างเช่นโรคระบาดตอนเนี้ยอันนั้นประมาณนั้นน่ะโอ้ถามกันใหญ่เลยจะป้องกันยังไงจะแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นอิบาดะห์ที่เราไปหวังผลในอาคิเราะห์จริงๆเนี่ยครับเรากลับไม่เคยถามผู้รู้นักวิชาการเลยเรากลับปล่อยว่าก็เขาทำกันมาฉันก็ทำด้วยเขาก็รู้กว่าฉันอีกเขามาก่อนหน้าฉันก็ต้องรู้มากกว่าฉันสิมันไม่ใช่เหตุผลอย่างนั้นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้พี่น้องตั้งหลักว่าเราจะทำอะไรนี่นะเราต้องยึดมั่นอยู่บนหลักฐานถ้าพี่น้องมาคุยเรื่องหลักฐานเนี่ยนะเรามาคุยกันเนี่ยสมมติเราคุยกันเนี่ยนะเรามีหลักฐานมานั่งคุยกันเนี่ยนะมันคุยกันไม่ยากอาจารย์อบีฮุไรเราะห์คุณมีหลักฐานไหมผมมีหลักฐานเป็นหะดีษรายงานจากอบีฮุไรเราะห์หลักฐานซอฮีหะห์ไหมละหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยนักวิชาการส่วนมากบอกว่าดออีฟงั้นก็ต้องตกลงไปเราก็ต้องหยิบหะดีษซอฮีหะห์ขึ้นมาเพื่อมาพูดคุยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะตั้งมาตรฐานให้สังคมของเราไม่ได้หมายความว่าสังคมของเราเนี่ยจะต้องตามคนที่มาก่อนหน้าเราแบบว่าชนิดที่ว่าหูเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่โดยไม่ยอมมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ท่านนบีได้กระทำที่ซอฮาบะได้รายงานเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงหลักฐานได้พี่น้องอาศัยว่าพี่น้องเปิดใจกว้างๆพูดคุยหน่อยนะครับมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์หน่อยแต่เราไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เปิดใจคุยกับเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดในการที่เรานั้นจะนำเสนอวิชาการศาสนานะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้พูดต่อนะครับในเรื่องของหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบก็คือมาถึงตอนที่วิญญาณออกจากร่างนะครับตอนที่ท่านมาลาอิกะตุลมูตก็คือมาลาอิกะผู้ที่ทำหน้าที่ในการดึงวิญญาณเนี่ยก็จะดึงวิญญาณของคนดีออกแบบไหนล่ะเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังนิดนึงเหมือนกับแบบที่
น้ำหยดสุดท้ายที่ไหลออกจากขวดที่มันมีความนุ่มนวลจะเชื่องช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไหลออกด้วยความเขาเรียกว่านุ่มนวลแบบว่าอย่างลุ่มลึกอย่างไม่รู้จะใช้ศัพท์คำไหนให้มันเหมาะกับหยดน้ำหยดสุดท้ายบทนี้นะแต่นั่นคือวิญญาณของมุมินอาจารย์ดูแลเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงนะครับในตัวของมาลากุลเมาต์บางคนก็บอกนะครับว่าจริงๆท่านเนี่ยก็มีชื่อนะนะครับแต่ว่าตัวการรายงานที่ถูกต้องเนี่ยคือท่านนบีก็จะใช้ศัพท์ว่ามาลากุลเมาต์นะครับแต่ในบางนักวิชาการบอกบางท่านบอกว่าท่านมีชื่อว่าอิสรออีลนะครับอิสรออีลซึ่งถามว่ามันก็ไม่ไอตัวสารรายงานหรือสิ่งที่เป็นฮะดีษที่มายืนยันตรงนี้มันไม่ได้มีความถูกต้องชัดเจนนะครับงั้นก็เราเรียกไปเลยว่ามาลากุลเมาต์หรือมาลากุลเมาต์ก็เพียงพอแล้วนะครับคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการดึงวิญญาณเรียกว่าแบบว่าหน้าที่ของท่านชัดเจนมากชัดเจนคือชัดเจนมากเก็บชีวิตเก็บชีวิตปลิดวิญญาณเนี่ยนะท่านชัดเจนมากแล้วก็เขาเรียกว่าเพียงพอในหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะไม่ต้องรู้ชื่อหลายคนบอกไม่อยากจะรู้ชื่อไม่อยากเจอด้วยอยากเจอด้วยนะครับแต่ต้องเจอทุกคนนะเรามาถึงขณะที่มาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในดึงวิญญาณออกจากร่างนะครับจากคนที่เป็นคนดีเนี่ยท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อวิญญาณออกมาแล้วเนี่ยฟายะฮูซูฮานะครับมาลาอิกะห์ก็จะเอาวิญญาณมาفَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ พอดึงวิญญาณออกมาแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ดึงมาแล้วก็มาเล่นไม่ใช่นะ ไม่มาถือไว้เฉยๆพอดึงมาเสร็จเนี่ยท่านก็จะส่งต่อนะครับ حَتَّى يَخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ เอาไปส่งต่อให้มาลาอิกะห์ที่มาด้วยซึ่งเราอย่าลืมนะครับว่ามาลาอิกะห์ที่มาพร้อมกับมาลากุตุลเมาต์เนี่ยไม่ได้มาเพียงท่านเดียวเพียงท่านเดียวมาหลายท่านและมาพร้อมกับผ้ากะฟันมาพร้อมกับเครื่องหอมที่มาจากสวรรค์พอดึงวิญญาณออกมาแล้วเนี่ยก็ส่งต่อให้กับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็เอาผ้ากะฟันเนี่ยนะครับห่อหุ้มวิญญาณนั้นและเครื่องหอมเนี่ยห่อหุ้มวิญญาณนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนคนที่เสียชีวิตเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นนะครับว่าคนดีเนี่ยจะมีกลิ่นหอมคนดีเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะกลิ่นของบ้านเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หอมนั่นก็เป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าไอ้ถ้าบ้านไปบ้านไหนแล้วไม่หอมแต่ไอ้คนนี้เป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องหมายนะครับแต่หลายๆครั้งสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้สัมผัสเนี่ยคนดีที่เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านอบูบักรเนี่ยนะครับเข้ามาที่บ้านของท่านหญิงไอชะซึ่งท่านนบีเสียชีวิตที่บ้านของหญิงไอชะเนี่ยท่านอบูบักรก็มาจูบที่ระหว่าง2ตาของท่านนบีคือตรงหน้าผากนะครับและท่านอบูบักรก็กล่าวนะครับว่าทิบตะไมยิตะฮัยยันวะไมยิตะท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีกลิ่นหอมทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่เสียชีวิตไปแล้วก็สอดคล้องกันนะก็สอดคล้องกันสอดคล้องกันนะครับพอฟาญะจะอะลูฮาฟีซาลิกัลกาฟานิดวะซาลิกัลฮานูดนะครับก็วิญญาณของคนดีเนี่ยมาห่อหุ้มด้วยผ้ากะฟันและก็ด้วยกับเครื่องหอมนะครับวะยะคุรุยุมินฮากะอัจญะบินนัฟฮาติมิสกินนะครับวุญิดัตอะลาวะจฮิลอัรฎีท่านนบีใช้ศัพท์นะครับว่าและวิญญาณนั้นก็จะถูกห่อหุ้มและก็จะมีกลิ่นที่หอมนะครับเหมือนกับกลิ่นที่หอมด้วยกับชะมดเชียงที่ดีที่สุดที่พบบนหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮฺอักบัรนะครับไม่สามารถพรรณนาได้คือหอมหอมจริงๆอ่ะ คือเป็นกลิ่นหอมที่หอมที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ท่านนบีใช้ศัพท์แบบนั้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับจากอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูที่เราพูดไปในอาทิตย์ที่แล้วนะครับและบรรดาบุคคลผู้ที่ได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์พระ
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลของเราซุมมัสตะกอมูและหลังจากนั้นเขาก็ยืนหยัดตรงนี้แสดงว่าพูดอย่างเดียวไม่ได้จะต้องทำด้วยซุมมัสตะกอมูคืออิสติกอมะยืนหยัดดำรงมั่นในการเป็นมุสลิมตาตันซาลูอะลัยฮิมุลมะลักมันก็สอดคล้องกับในบทนี้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มาลาอิกะห์ลงมาตาตันซาลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะติتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا นะครับ ولا تحزنوا ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าอัลลาตะคอฟูเนี่ยหมายถึงมาลาอิกะห์จะมาบอกแก่เราคือถามว่าคนเวลาจะตายเนี่ยกังวลไหมอาจารย์กังวลนะครับกลัวกังวลคือรู้เราเรียนรู้จากสิ่งที่มาจากอัลกุรอานและจะมาจากหะดีษว่าหลังจากตายต้องไปพบอะไรกลัวไหมกลัวว่าจะถูกลงโทษกลัวจะถูกในวันที่ต้องถูกสอบสวนกังวลไหมกังวลในสิ่งที่ละทิ้งกังวลที่มีต่อลูกหลานกังวลที่มีต่อทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งมาลาอิกะห์ลงมาอัลลาตะคอฟูก็คืออย่าได้กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะท่านคือผู้ศรัทธาคือท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านคือคนที่ละหมาดท่านคือคนที่ถือศีลอดท่านคือสตรีที่คุมฮิญาบปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดท่านคือคนที่บริจาคท่านคือคนที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่าได้กลัววะลาตะฮซะนูท่านอิบนุกะซีรบอกว่าและอย่าได้เสียใจในสิ่งที่ท่านได้ละทิ้งลูกหลานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอัลลอฮ์ดูแลให้นะครับทรัพย์สินเงินทองที่ท่านหามาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลท่านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ปกปักรักษาให้วะอับชิรูตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เป็นการต้องการที่จะบอกนะครับว่าคนขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยมีความกังวลและมาลาอิกะห์จะมาบอกข่าวดีแก่ท่านแก่พวกเรานะครับ พอออกไปแล้วเนี่ยก็ล่ะท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าฟายัสอาดูนบีฮามาลาอิกะห์ก็จะห้อมล้อมวิญญาณนั้นที่มีกลิ่นหอมเนี่ยและก็จะนำขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไปบนฟากฟ้านะครับฟาลายามุรูนบีฮาไม่ว่าจะผ่านฟากฟ้าชั้นใดยะนีอาลามาลาอิมมินัลมาลาอิกะหรือมาลาอิกะท่านใดไม่ว่าจะผ่านมาลาอิกะท่านใดไม่ว่าจะผ่านฟากฟ้าชั้นไหนอิลลากอลูเว้นแต่เราบรรดามาลาอิกะก็จะกล่าวถามนะครับมาฮาซิฮิอัรรูฮูอัตตอยิบะตุนี่เป็นวิญญาณของใครทำไมถึงมีกลิ่นหอมทำไมถึงมีความบริสุทธิ์นะครับฟายากูลูน่ะเราบรรดามาลาอิกะที่ทำหน้าที่ในการพร้อมล้อมวิญญาณที่ดีเนี่ยก็จะกล่าวนะครับว่าฟูลานอิบนุฟูลานเป็นชื่อคนนี้อย่างเช่นชื่ออาจารย์ยะฟาร์บุตรของคนนี้ชื่ออาจารย์สุไลมานบุตรของนี้ไม่ได้แช่งนะนี่พูดให้ฟังเฉยนะครับเป็นชื่อที่เราบีอัสนิลอัสมาอิฮิลละจีกานูยูซัมมูนะฮูบิฮาฟิดดุนยาคือชื่อที่เราได้ตั้งอย่างสวยงามขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งอาจารย์ยะฟัดที่บอกนะนักวิชาการบอกว่าเวลาที่มีคนตายก็เราควรที่จะเรียกชื่อเขาบางคนเขาบอกนะไม่ให้เรียกชื่อคนตายเรียกว่าเป็นบุตรของคนนั้นเป็นเบื้องของคนนี้หะดีษบทนี้เป็นการบอกว่าเวลาที่มีคนตายเราสามารถและสมควรที่จะเรียกชื่อของเขาเลยวันนี้เราจะมาร่วมกันละหมาดยานาซะห์ให้กับนายอะห์มัดบุตรของมุฮัมมัดสมมุติก็ประกาศไปเลยไม่ใช่บอกว่าเราจะมาละหมาดยานาซะห์ให้กับลูกหลานของท่านนบีอาดัมมันไม่ใช่ไง นะครับให้บอกชื่อไปเลยและประการที่สองอาจารย์ยะฟัดคือเราจะต้องตั้งชื่อลูกของเราเนี่ยด้วยกับชื่อที่ไพเราะและชื่อที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอับดุลอับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานอับดุลมุนคือบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับชื่อว่าเป็นบ่าวและก็
ด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากมายเลยเราสามารถที่จะนำพระนามเหล่านั้นมาตั้งชื่อนะครับให้กับตัวของเราให้กับลูกหลานของเราได้ในอดีตเนี่ย คือด้วยกับเราอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมเนี่ยอาจารย์เวลาเราตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับเขาจะเขียนบางทีผมอ่านตกลงมันชื่ออะไรเนี่ยไอ้มังแบแม่นะครับเพราะนั้นเราในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตั้งชื่ออย่างลูกผมเนี่ยผมตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับนะครับฟายากูลูนะเราบรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะกล่าวตอบนะครับว่าฟูลานอิบนุฟูลานบิอัสนิอัสมาอิฮินะครับชื่อของนายคนนั้นบุตรของนายคนนี้ด้วยกับชื่อที่ไพเราะที่สุดที่พวกเขาเหล่านั้นได้ตั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฮัตตายันตะฮูบิฮาอิลัสซะมาขึ้นไปจนกระทั่งถึงฟากฟ้าชั้นแรกถึงฟากฟ้าชั้นแรกฟายัสตัฟติฮูนะละฮูและขออนุญาตอิสติฟตาไปตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามาลาอิกะฮ์ขึ้นไปบนฟากฟ้าประตูฟากฟ้าเปิดเลยไม่ใช่ฟากฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลนะครับในการรักษาไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นมาลาอิกะฮ์แต่ละท่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไปฟากฟ้าชั้น1ชั้น2แล้วขึ้นไปได้ไม่ใช่จะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับวิญญาณของคนดีเนี่ยพอไปถึงฟากฟ้าประตูของฟากฟ้าชั้นที่1เนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็ขออนุญาตก็จะเปรียบเป็นกรณีเดียวกันนะท่านนบีเองในขณะที่มิอรอจขึ้นไปเนี่ยท่านนบีไปกับท่านญิบรีลเนี่ยก็จะขออนุญาตขณะไปกับญิบรีลนะไปกับญิบรีลเนี่ยก็จะขออนุญาตนะครับโดยที่ผู้ที่เฝ้าฟากฟ้าเนี่ยท่านญิบรีลจะขออนุญาตพาท่านนบีขึ้นไปเนี่ยมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าก็จะถามว่ามากับใครญิบรีลมากับใครบอกว่ามากับท่านนบีมูฮัมมัดได้รับการแต่งตั้งแล้วหรอได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตได้รับการแต่งตั้งจากอัลเลาะห์ให้เป็นนบีแล้วหรอเขาบอกว่าญิบรีลก็บอกว่าได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลาอิกะฮ์ดังกล่าวก็เปิดชั้นฟ้าให้กับท่านญิบรีลแล้วก็ท่านนบีนั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7นะครับเชิญครับครับพอวิญญาณเนี่ยวิญญาณคนดีไปถึงประตูของฟากฟ้าชั้นที่1นะครับครับก็ขออนุญาตนะครับฟายุฟตะฮูละฮูมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์ประตูของฟากฟ้าชั้นที่1ก็จะเปิดเปิดออกถามว่าบางคนบอกเฮ้ยฟากฟ้าชั้น1อยู่ที่ไหนพี่น้องไม่ต้องไปถาม เป็นเรื่องที่อาจารย์ยะฟัดบอกแล้วเป็นอิลมุลกอยบเป็นเรื่องของความเร้นลับและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อไม่รู้ฟ้าในดุนยานี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้อวกาศจักรวาลไหนไม่รู้เหมือนกันครับครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับหน้าที่ของเราคือทำตัวให้เป็นคนดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะพบกับภาพแบบนี้นะครับพอประตูของฟ้าฟ้าชั้นที่หนึ่งถูกเปิดเนี่ยฟายูชัยยิอูฮูมิงกุลลิสมาอินมุกอรบูฮามาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในฟ้าฟ้าชั้นนั้นก็จะตามไปส่งอัลเลาะห์อักบัรคือตัชชียะคำว่าตัชชียะแปลว่าช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคือมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในฟากฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะตามไปส่งเหมือนเวลาที่มีคนตายนบีก็ส่งเสริมให้เราไปส่งไปส่งนะครับไปส่งที่กูโบร์หลุมฝังศพนะครับเพื่อที่จะร่วมในการฝังนะครับอิลัสมาอิลลาจียะตาลีฮาไปส่งจนกระทั่งถึงประตูของฟากฟ้าอีกชั้นหนึ่งจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองนะครับไปแต่ละชั้นเนี่ยก็ไปขออนุญาตประตูฟากฟ้าถูกเปิดนะครับฮัตตายุนตะฮาบิฮาอิลัสซะมาอิสซาบิอาจีนะครับจนกระทั่งถึงฟากฟ้าชั้นที่เจ็ดนะครับฟายากูลุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัลลอฮุอักบัรและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวสั่งมาลาอิกะฮ์นะครับพอถึงฟากฟ้าชั้นที่7นี่นะครับข้างบนนี้ก็คืออารัชของอัลเลาะห์ละนะครับก็คืออารัชนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูคือตรงนี้เป็นการบอกถึงอัลอูลูนะครับความสูงส่งนะครับความสูงส่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซาติยะนะครับในของพระองค์อัลเลาะห์ที่อยู่เหนือฟากฟ้าชั้นที่7บัลลังก์อยู่บนบัลลังก์อยู่บนบัลลังก์นะครับตามคือเราในฐานะของลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อในสิ่งที่มีมาในหะดีษเราจะไม่ตีความและเราจะไม่ไปพรรณนาเราจะไม่ไปคิดใช้สติปัญญาของเราคิดนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้แบบไหนท่านนบีกล่าวไว้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อและเราจะต้องศรัทธานะครับ
และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวสั่งมาลาอิกะห์นะครับว่าอุคตูบูจงบันทึกกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนจงบันทึกชื่อของเขาอัลลอฮฺบ่าวของฉันคนนี้นะบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยที่ถูกห่อหุ้มด้วยกับกาฟันและก็เครื่องหอมจากสวรรค์เนี่ยชื่อที่ดีงามในสมุดบันทึกอิลลียีนสมุดบันทึกมี2เล่มนะพี่น้องอิลลียีนกับซินจีนให้เราเนี่ยนะครับขอดุอาจากรอนลอสบานุวตาลาให้ชื่อของเราถูกบันทึกในอิลลียีนเพราะคนที่ถูกบันทึกในอิลลียีนนั่นคือชื่อของผู้ที่อยู่ในสวงสวรรค์นะครับวาอีดูฮูอิลัลอัรฎ์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่พระองค์ได้สั่งให้มาลาอิกะห์บันทึกชื่อของคนดีคนนั้นเนี่ยในสมุดอิลลียีนแล้วพระองค์ก็ได้สั่งต่อนะครับไปยังมาลาอิกะห์ว่าวาอีดูฮูอิลัลอัรฎ์จงนำร่างของเขาจงนำวิญญาณของเขากลับมาสู่พื้นดินฟาอินนีมินฮาคอลักตูฮุมเพราะจากดินเนี่ยเราได้สร้างบ่าวคนนี้ขึ้นมาคือท่านนบีอาดัมอะไรสักอย่างท่านนบีอาดัมอะไรสักอย่างนะครับมนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินนะครับวาฟีฮาโออิดูฮุมและมนุษย์จะถูกฝังลงในดินนะครับวามินฮาอุคริยูฮุมตารตันอุครอและจากดินมนุษย์ก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางคนบอกอ๋อนี่ไงเป็นหลักฐานเวลาที่ฝังคนตายก็อ่านดูอาบนเนี้ยมินฮาคอลักตุคอลักตูฮุมวาฟีฮาอุอีดูฮุมวามินฮาอุคริยูฮุมตารตันอุครอคือตรงนี้นบีบอกเฉยๆแต่นบีไม่ได้สอนให้เราอ่านคือผมได้เคยมีโอกาสไปฝังร่างของบุคคลหนึ่งที่รู้จักนะครับก็มีคนนั่งรอบๆหลงก็อ่านดูอาเนี่ยอ่านฮะดิษวันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่อะไรนะเขาเรียกจับแพะชนแกะคือมันนบีสอนนะนบีสอนนบีสอนว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบนี้แต่นบีไม่ได้ส่งเสริมให้กล่าวขณะที่ฝังไม่ได้บอกให้เรากล่าวที่นบีพูดเนี่ยตอนที่เข้ามาก็คือตอนที่นั่งใช่ไหมที่อาจารย์พอที่จะนึกออกในช่วงแรกว่านบีบอกว่าให้ท่านทั้งหลายขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสถ์นั่นก็คือเวลาเราไปฝังมายัดไปฝังคนที่คนใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่เราเองเนี่ยขอความคุ้มครองและต่อจากนั้นที่เราจะขอตัสบีห์เนี่ยนั่นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่ากันขอให้คนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเพราะมันกำลังจะมาถึงแล้วมีต่อไปเนี่ยแหละมีความมั่นคงในการตอบคำถามไม่ได้หมายความว่าให้เราไปกล่าวพร่ำเพื่อกล่าวอะไรต่ออะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้พอมาถึงมาแล้วก็นำจริงๆอาจารย์บิวแล้วก่อนที่จะไปคือถ้าพี่น้องเนี่ยได้อ่านหะดีษบทนี้เต็มๆเนี่ยพี่น้องก็จะแยกออกนะพี่น้องก็จะแยกออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราที่นบีสั่งให้ทำอะไรคือสิ่งที่นบีสอนให้ได้รู้จักให้สำนึกให้สังวรอะไรประมาณนี้คือเราก็ คือเราก็กลายเป็นว่าเอาสิ่งที่อยู่ในหะดีษเนี่ยเอามากล่าวเพื่อเป็นดูอาแทนที่เราจะนึกจริงๆนะอาจารย์ผมแล้วมันกลายเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคืออะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอาหรับเอาไปใช้ได้นะครับเชิญจริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดบอกนะครับไม่ใช่แบบนั้นเราเรียนรู้คือสาเหตุที่เรานำฮะดีษบทนี้มาถ่ายทอดเนี่ยเพื่อต้องการให้พี่น้องได้รู้ว่า อะไรคือซุนนะของท่านนบีที่มีต่อผู้ตายใช่แล้วก็อะไรคือสิ่งที่นบีสั่งสอนนะครับในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในหลุมฝังศพในการฝังสหาบะท่านหนึ่งที่เป็นชาวอันซอร์แล้วคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับว่าในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิลมุลกอยบ์หรือสิ่งที่เป็นความเร้นลับเนี่ยหลักฐานที่จะนำมาพูดหรือยืนยันในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องเป็นกุรอานและหะดีษที่ถูกต้องเท่านั้นถามว่าไอ้ที่มีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีไหมมีหะดีษไหมมีแต่เป็นหะดีษที่มันไม่ได้รับการรับรองจากบรรดานักวิชาการและนี่เท่ากับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยยิ่งกว่าตะคูอีกนะยิ่งกว่าตะคูพูดอีกนะหะดีษบทเนี้ยเพราะมันเหมือนกับนบีเนี่ยอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอานมาชาอัลลอฮ์เป็นหะดีษที่เหมือนกับที่เราเกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากเป็นหะดีษที่นบีเนี่ยหยิบยกอัลกุรอานมาสั่งสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วเป็นการบ่งบอกว่าอัลกุรอานนั้นคือทางนำของชีวิตอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกตั้งวางเป็นของศักดิ์สิทธิ์
แล้วหลังจากนั้นพิธีหนึ่งพิธีใดก็หยิบอัลกุรอานมาตั้งอยู่ข้างหน้าและหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากว่ามีคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กับเราไม่ใช่อัลกุรอานคือสิ่งที่นบีหยิบยกเหมือนดังเช่นที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าเวลาหยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอานจากอัลหะดีษนี่นบีทำให้ดูเนี่ยนบีหยิบยกเวลาจะสอนคนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยว่าเวลาจะฝังเนี่ยนบีก็หยิบยกอายะอันกุรอานอายะนี้เพื่ออ้างอิงเป็นหลักฐานว่านี่แหละคือสิ่งที่สอดคล้องแม้กระทั่งท่านนบีเองนะท่านได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์เนี่ยท่านยังต้องอ้างอิงหลักฐานจากอันกุรอานเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเรื่องนี้มันเป็นหูมาตรฐานที่ดีมากนะเป็นเรื่องที่นบีได้วางไว้แล้วก็นักวิชาการในบ้านในเมืองเราหรือที่ใดก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยที่เป็นนักวิชาการมุสลิมเนี่ยที่ได้รำเรียนกันมาเนี่ยนะครับก็พยายามทำเรื่องนี้พี่น้องเองเวลาฟังศาสนาก็ควรจะต้องมีมาตรฐานแบบนี้ไม่ได้ฟังอะไรก็ได้ครับคือฟังแบบฟังไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คือณปัจจุบันเนี่ยคือพอเวลาที่เรามีสื่อที่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ของเราในการคือมันมีภาพของการบรรยายหลายๆครั้งคือพูดแบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะและคนก็แปลกนะหลายคนก็เชื่อเพราะอะไรคือเชื่อเพราะเราให้เครดิตกับคนพูดไงแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งที่เขาพูดเราให้เครดิตคนพูดนะพี่ฮะดีษวันนี้หรือสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดกับพี่น้องได้รับฟังในวันนี้เนี่ยอยากพี่น้องอยากให้พี่น้องเนี่ยกลับไปทบทวนใช่กลับไปทบทวนจริงๆนะว่าพี่น้องเราเนี่ยศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ฮะดีษมันบอกกล่าวไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็นบีทำแบบนี้นบีหยิบยกจากอัลกุรอานแบบนี้เนี่ยโอ้โหมาชาอัลเลาะห์มันเป็นมาตรฐานที่แบบว่าตัวครูบาอาจารย์ในรุ่นใดก็แล้วแต่ที่มีกว่า 1,400 ปีก็ต้องเดินตามแนวแบบคือแนะนำก็ไปบอกครูบาอาจารย์ที่พี่น้องร่ำเรียนบอกอยากให้อธิบายให้ดิษบทนี้ให้ฟังสมมติว่าถ้ามันเป็นความสมบูรณ์ที่สุดมันเป็นความสมบูรณ์ที่สุดพี่น้องจะมีโอกาสได้จดนะครับนะครับเชิญอาจารย์พอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งแบบนั้นเนี่ยนะครับฟาตัวอาดูรูฮูฟียาสดีฮีนะครับวิญญาณก็ถูกนำมากับสู่ร่างกับสู่ร่างที่อยู่ในดินนะในดินที่ถูกฝังอยู่ที่ถูกฝังที่ถูกฝังอยู่กำลังจะฝังกำลังจะฝังเสร็จแล้วพูดง่ายๆกำลังจะฝังเสร็จนะครับที่ถูกฝังอยู่นั่นแหละมันมาถึงช่วงที่สำคัญนะครับช่วงที่เป็นบททดสอบที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการใช้ศัพท์ว่าฟิตนาตุลกอบรคำว่าฟิตนาตุลกอบแปลคืออะไรคำว่าฟิตนาเนี่ยแปลว่าการทดสอบนะครับบททดสอบจะแตกต่างกับคำว่าอาซาบคือมนุษย์ทุกคนนะครับจะพบกับฟิตนาตุลกอบรยกเว้นคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นยกเว้นนะครับเช่นเหล่าบรรดาอัมบียะอะไรอย่างงี้ครับหรือบรรดาคนที่ตายชะฮีดตายชะฮีด อะไรต่างๆเหล่านี้ที่ยังไม่อาเกนบาเลกครับก็จะไม่พบกับฟิตนะตุนกอบคำว่าฟิตนะตุนกอบคืออะไรคำว่าคือบททดสอบในหลุมฝังศพก็เมื่อกี้อาจารย์บิบลอดเดี๋ยวเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเลกหมายถึงเด็กที่เสียชีวิตก่อนที่จะอาเกนบาเลกก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะบรรลุศาสนภาวะครับจริงๆแล้วมีในฮะดีษของท่านนบีมีหลายกลุ่มนะครับที่จะไม่เจอกับฟิตนะตุนกอบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมาว่ากันมาถึงสิ่งที่ทุกคนกลัวทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีข้อสอบและเรามีคำเฉลยถ้าสมมุติว่ามาถามกันตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมร้อยก็เต็มร้อยเลยภาษาไหนก็ได้นะภาษาไหนก็ได้นะครับแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่จะตอบคำถามของมาเลกะมุงกัตและก็นากิรในวันนั้นเนี่ยอันนี้มีชื่อแล้วนะมีชื่อแล้วมีชื่อแล้วนะครับนบีบอกชัดเจนนะครับมันไม่ใช่ด้วยกับลิ้นของเราแล้วแต่ด้วยกับการงานของเรานะครับดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากฟิตนะตุลกอบรในดุอาที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องของดัญญาลพี่น้องจำได้ไหม4อย่าง10ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในนั้นก็คือฟิตนะตุลกอบรนะครับการถูกทดสอบอันยิ่งใหญ่ในหลุมฝังศพเพราะวิญญาณมาถึงเนี่ยฟายะที่ฮีมาลากานีมาลากา2ท่านก็จะมาในบางรีวายะบางการรายงานของฮะดีษบอกว่าอัซรอกอนีอัสวาดานีคือผิวคล้ำนะครับ
จนกระทั่งเหมือนกับสีดำคือเป็นมลายกาที่มีร่างกายที่ใหญ่โตน่ากลัวนะครับมีใบหน้าที่ทะมึงทึงนะครับมีผิวกายที่คล้ำจนกระทั่งเหมือนกับจะเป็นสีดำฟายากูล่านี่ฟายุดเยลีซานิฮีมานั่งข้างๆตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะที่ท่านนบีนั้นได้บอกในคำเฉลยนะในคำเฉลยสำหรับคนข้างบนต้องทำอะไรคนข้างบนต้องทำอะไรนะครับคือพี่น้องลองนึกภาพสมมติว่าข้างบนไม่ได้อ่านไปเรื่อยนะสมมติว่าพี่น้องต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเรายืนอยู่หน้าผู้พิพากษานะครับถามว่าความรู้สึกของเราเวลาผู้พิพากษาถามเนี่ยกลัวไหมกลัวนี่มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์นะแค่ว่าอีกคนนึงนั่งสูงกว่ามีตำแหน่งมีตำแหน่งเหมือนกับเอาง่ายๆเวลาสมมติว่าเวลาเราทำผิดเนี่ยแล้วโดนเจ้านายสอบสวนเนี่ยสั่นเลยนะปากสั่นปากสั่นเลยนะครับแต่ในวันในขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมาเลกะไม่ได้มาหน้ายิ้มแย้มเหมือนผู้พิพากษาเหมือนเจ้านายเรานะมาหน้าตาน่ากลัวเลยฟายากูล่านี่ละหูมาเลกะทั้งสองท่านที่ชื่อว่ามุงกัรและก็นากีรนะครับจำชื่อไว้เลยนะก็จะมากล่าวถามเราด้วยกับ3คำถามพี่น้องเหลืออีก3นาทีเหลืออีก3นาที3คำถาม3นาทีตอบได้ตอบไม่ได้อยู่ที่ขณะที่พี่น้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับคำถามแรกอาจารย์มันรับบุกโอ้ยง่ายมากเลยถามผมตอนนี้ผมตอบได้นะครับแต่ขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพจะตอบยังไงต้องตอบด้วยกับการงานของเรานะครับฟายากูลูชีวิตทั้งชีวิตนะชีวิตทั้งชีวิตก็รับบิยัลลอฮ์โอ้รอตอบคือคนดีเนี่ยก็ตอบด้วยกับความฉะฉานในภาษาใดก็ได้ที่เขาจะถามภาษาใดตอบได้หมดคือพูดง่ายว่ามาลาอิกะห์ก็จะถามในภาษาที่เราเข้าใจนั่นแหละนะครับไม่ได้หมายความว่าหรืออัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้เราได้เข้าใจภาษาเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยแล้วตอนมีชีวิตมันพูดอาหรับไม่ได้แล้วมันจะไปตอบมาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวต้องสอนต้องสอนตังกีนนะนี่แหละคำว่าตังกีนต้องสอนพี่น้องไม่ต้องสอนนะเหมือนที่ผมบอกว่าสิ่งที่จะกล่าวตอบกับมาอะไรกันเนี่ยไม่ได้มาจากลิ้นนะมาจากการงานฟายากูลูร็อบบิอัลลอฮ์นะครับคำถามแรกผ่านจะได้เข้าใจว่าอันนี้ใช้อามันทั้งชีวิตตอบไม่ได้หมายความว่าใช้ภาษาที่เข้าใจตอบนะครับอย่างนี้สมมุติว่าคนที่เป็นตัวครูก็ต้องรู้ภาษาอาหรับแล้วต้องไปสอนก็ทำไมล่ะคำถามแรกรอบบิยัลลอฮ์คำถามที่สองฟายากูล่านีละหูคำถามที่สองมาดีนุกถ้าเราคิดก็ง่ายนะอะไรคือศาสนาของท่านถามเด็กเล็กมันยังตอบได้เลยจ้ะฟายากูลูดีนีอันอิสลามูวิญญาณที่อยู่ในร่างก็จะบอกว่าศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามคำถามที่สองผ่านไปแล้วฟายากูล่านิลาหูตะคอกคำถามที่สามมาฮาดะอัรจุลุลลซีบุอิซะฟีกุมใครคือผู้ใครคือบุรุษผู้ที่ถูกส่งมายังพวกเจ้าฟายากูลูวิญญาณนั้นก็จะกล่าวตอบหัวรอซูลุลลอผ่านตอบได้ทั้งสามคำถามมาเลกะถามต่อไปนะครับคำถามที่4คำถามเสริมเฉยๆมาอิลมุกะแล้วแกรู้ได้อย่างไรที่ตอบ3คำถามนี้ได้ฟายากูลูกอเราะตุกิตาบัลลอฟะอามันตุบิฮิวะซอดักตุฉันอ่านพระมหาคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูฉันอ่านอัลกุรอานและฉันเชื่อในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเชื่อในกุรอานและก็คือหมายถึงเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูและเชื่อในผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ก็เรียกว่าเวลาเราเหลือ1นาทีนะจ๊ะฮะบิบุลลอฮ์ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียกว่าถึงข่าวดีของผู้ศรัทธาวิญญาณที่ดีนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างหลังจากมีข่าวดีแล้วเนี่ยนะหลังจากตอบคำถามผ่านแล้วคำถามผ่านแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำถามง่ายๆนะจริงๆมาลายกะห์ไม่น่าเครียดนะเครียดจังเลยอาจารย์วิบุลลอฮ์บอกมาแบบหน้าตาทะมึงทึงเครียดมาเลยนะว่าจะตอบได้ตอบไม่ได้อะไรกันอย่างไรเนี่ยแต่ว่าเป็นคำถามที่ง่ายๆแต่ไม่ได้ตอบด้วยไม่ได้ตอบด้วยปากของเราวันนั้นปากมันไม่มีประโยชน์นะ
แต่ว่าสิ่งที่จะตอบก็คืออามันอิบาดะในดุนยานี้ของเราจะตอบคำถามนี้ให้กับเราและในภาษาที่เราสามารถเข้าใจได้ตอบได้นะครับก็จะซากุมลาวคอยรอนนะครับก็พี่น้องทุกท่านเราถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็พี่น้องขอความคุ้มครองต่อลอสพาหนวัตตาลาซึ่งมีอยู่แล้วนะในขณะที่เราละหมาด5เวลาทั้งละหมาดฟัรดูและละหมาดซุนัตที่เราขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะให้พ้นจากบททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่มีทั้งคำถามและคำตอบที่เฉลยไว้แล้วให้เราได้รับรู้แต่ว่าเราจะตอบได้ตอบไม่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับอามันอิบาดะห์และการเปิดใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในหลุมฝังศพของเรานะครับและก็พี่น้องของเราที่ได้มาช่วยกันกล่าวตักบีดให้กับเราก็คือเขาเรียกว่ามากล่าวให้เรานั้นมั่นคงนะครับมาขอดุอามาขอดุอาให้เรานั้นได้มั่นคงในคำตอบได้มั่นคงในคำได้เข้าใจในคำถามได้มั่นคงในคำตอบที่จะมาลายกะมงกัตนะครับมาตอบกับเราและอินชาอัลเลาะห์ในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อหะดีษบทนี้นะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยเรามาประมาณสัก 30% ละยังเหลืออีกประมาณ 70% นะครับหรืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะประมาณ 40% นี่เรามาถึงแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์โดยเจตนาความตั้งใจผมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์อาจารย์สุไลมานเนี่ยนะครับก็อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้ยินได้ฟังอะไรที่มันปะติดปะต่อไม่ได้หมายความว่าได้ยินเรื่องนี้อาทิตย์หน้ามาอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้อยากจะให้ฟังแบบปะติดปะต่อเวลาเราได้ยินหะดีษทั้งบทเนี่ยนะครับมันสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจมันสร้างอีมานสร้างศรัทธาให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่ากระบวนการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่เราต้องปรับให้มันแบบว่ามีความครอบคลุมนะครับคำว่าครอบคลุมในที่นี้เราไม่สามารถคลุมได้นะครับให้ครอบคลุมเนี่ยนะที่เราพูดจากหะดีษนี่แหละตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผู้รายงานจนกระทั่งท้ายผู้บันทึกเนี่ยแหละนี่แหละคือคำว่าครอบคลุมนะครับที่เราอยากจะนำเสนอกับท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับตั้งวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งอินชาอัลเลาะห์กับรายการคุยให้เคลียร์ผมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยวันนี้ต้องลาจากพี่น้องนะครับไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู